แรงผลักดันในครั้งนี้ของผมเลยก็คือผมต้องการที่จะลดน้ำหนักเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะครับอยากที่จะมีรูปร่างแล้วก็หุ่นที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรนะครับหรือคนที่จะต้องการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมกำลังจะแต่งงานครับก็เลยอยากที่จะให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดูดีที่สุดนึงของผมครับแรงผลักดันที่ทำให้ผมเนี่ยลดน้ำหนักในครั้งนี้ก็คือเนื่องจากผมมีน้ำหนักที่มากที่สุดในทีมนะครับก็เลยตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ไม่อยากทำให้ทีมเนี่ยต้องสะดุดเพราะเรานะครับก็เลยตั้งเป้าน้ำหนักที่สูงไว้ก่อนเพราะรู้ว่างานเนี้ยวัดกันที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ลดลงแน่ๆนะครับผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดน้ำหนักอย่างมีความสุขที่สำคัญเลยเนี่ยผมได้กำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆที่รู้จักในทีมเลยส่งผลให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก